ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวมาพักใหญ่แล้วนะคะแต่วันนี้เกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งสำหรับเรือเหาะตรวจการที่มูลค่าสั่งซื้อมากถึง350ล้านบาทเกิดขึ้นในปี2552ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ถูกสอบถามเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านระบุว่าขอให้ไปสอบถามกับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวไปติดตามถามเรื่องนี้ระบุว่าไม่ปฏิเสธที่เรือเหาะตรวจการจำนวนหนึ่งหมดอายุการใช้งานจริงและเห็นว่าควรที่จะต้องพยายามปรับปรุงและไม่ควรที่จะต้องต่ออายุในการใช้งานต่อไปค่ะคุณปัญญาทิวสังวานรายงานค่ะนับแต่เกิดอุบัติเหตุบินตกเมื่อปี2555เรือเหาะตรวจการที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมูลค่ากว่า350ล้านบาทตามโครงการจัดซื้อจัดหาของกองทัพบกด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นตาที่3ในการดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยไม่เพียงไม่ได้ใช้งานมาเกือบ5ปีเต็มเพราะอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงแต่กำลังจะปิดฉากลงอย่างบริบูรณ์พอชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญของเรือเหาะตรวจการโดยเฉพาะผ้าใบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนั้นเสื่อมคุณภาพอย่างสิ้นเชิงหากนำไปซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานอีกครั้งไม่เพียงแต่จะเกิดเหตุซ้ำแต่ยังหมายถึงงบประมาณในการซ่อมบำรุงที่นับว่าอยู่ในข่ายหลายสิบล้านบาทอีกด้วยและบุคคลที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการจัดซื้อเรือเหาะตรวจการโดยตรงทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่างก็บ่ายเบี่ยงที่จะแสดงความเห็นโดยเฉพาะพลเอกอนุพงษ์ที่ระบุว่าพ้นจากกองทัพมานาน7ปีเต็มแล้วอะไรนะอะไรอะไรผมออกมา7ปีแล้วผมไม่ทราบนะจำไม่ได้แล้วต้องถามความทั้งหมดด้วยเหตุนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์จึงตัดสินใจปิดฉากเรือเหาะตรวจการด้วยเหตุจำเป็นที่ต้องแยกส่วนอุปกรณ์ต่างๆออกจากกันและนำไปใช้งานในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อไว้เพราะหากเดินหน้าใช้งานตามรูปแบบเดิมอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งกำลังคนที่ใช้และประชาชนในพื้นที่ตัวเรือเหาะเองซึ่งเป็นตัวบอลลูนนะฮะอายุการใช้งานมันครบแล้วอายุการใช้งานถ้าพูดถึงมันเป็นตัวผืนผ้าหมดอายุใช้งานแต่ว่ากล้องเนี่ยยังใช้งานได้ก็จะปรับรูปแบบการใช้งานเป็นการติดอากาศยานหรืออะไรเนี่ยกับทางกอมนอภาค4ส่วนหน้ากำลังดำเนินการอยู่แต่ตัวบอลลูนเนี่ยอายุมันหมดการที่จะลากคนขึ้นไปเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายก็ให้ระงับไว้ก่อนครับและถ้าหากย้อนกลับไปดูเบื้องหลังโครงการจัดซื้อเรือเหาะตรวจการครม.พรรคประชาธิปัตย์อนุมัติงบประมาณกลางในการจัดซื้อตามแผนการจัดหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ด้วยงบประมาณ350ล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดหาระบบเรือเหาะพร้อมกองตรวจการทั้งในแบบกลางวันและกลางคืนซึ่งการจัดซื้อเป็นไปด้วยวิธีพิเศษจากต่างประเทศโดยราคาเฉพาะตัวเรือเหาะ260ล้านบาทตัวกล้องส่งกลางวันและกลางคืน2ตัวรวม70ล้านบาทและส่วนงบที่เหลืออีก20ล้านบาทใช้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดินและโครงการนี้เสนอและอนุมัติโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นและนับแต่มีเรือเหาะตรวจการใช้งานในพื้นที่ภาคใต้ก็ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์พร้อมๆกับกรณีปัญหาต่างๆตั้งแต่ปัญหาที่ขึ้นบินในสภาพที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถบินได้ตามเป้าหมายทั้งการจำกัดพื้นที่และความสูงรวมไปถึงปัญหาหลักๆคือผ้าใบรั่วซึมเป็นเหตุให้ต้องจอดซ่อมบำรุงอยู่ในโรงเก็บมากกว่าที่จะเหินทะเยินบนท้องฟ้าให้สมกับราคาที่ซื้อและในเดือนกันยายนปี2555กองทัพบกได้เซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทต่างประเทศเข้ามาซ่อมบำรุงแก้ไขพร้อมกับการขึ้นบินได้อีกครั้งด้วยงบประมาณมากกว่า50ล้านบาทแต่ใช้งานต่อเนื่องได้เพียง3ปีก่อนจะจอดเก็บไว้หมดอายุใช้งานในวันนี้ปัญญาชิสังวานไทย PBS รายงาน